นะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมพามาที่ไชน่าทาวน์นะครับอันนี้คือบรรยากาศของวันที่12นะครับเมษายนนะครับเป็นบรรยากาศของการเปิดร้านนะครับวันแรกนะหลังจากที่ปิดล็อกดาวน์ไปประมาณสัก2หรือ3เดือนนะครับนี่บรรยากาศก็ประมาณขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับร้านนะครับวันนี้เปิดก็ทั้งผับทั้งร้านอาหารก็นั่งข้างนอกนะครับนั่งอยู่ที่นอกร้านนะครับเห็นไหมบรรยากาศนะครับตอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมพาเดินนะครับไปรอบๆเลยนะครับตรงนี้ของร้านในไชน่าทาวน์นะครับสำหรับบรรยากาศของวันนี้วันแรกของการเปิดนะครับเห็นไหมครับข้างในอาคารเขาไม่ยังไม่ให้นั่งนะเขาให้นั่งแต่ข้างนอกนะครับนี่นั่งแต่ข้างนอกเลยบรรยากาศของวันที่12เมษายนนะครับปีใหม่ไทยด้วยเนาะวันนี้นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เปิดเนาะก็อาทิตย์นี้เขาเปิดแล้วนะครับก็แหล่งช้อปปิ้งนะครับผับบาร์นะครับเขาก็เปิดนะวันนี้วันแรกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับสำรวจดูสักหนึ่งรอบนะวันนี้พอดีว่าก็พามากันมาดื่มนะครับแล้วก็มาร้านอาหารนะของไชน่าทาวน์กันนะครับวันนี้เห็นไหมครับก็เริ่มคึกครื้นนะครับตอนนี้ประมาณสักเที่ยงนะก็เดี๋ยวประมาณเย็นๆอาจจะลูกค้านะหรือว่าผู้คนอาจจะเยอะมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นกลางวันเนาะอ่ะก็มีซุปเปอร์ไทยนะครับแล้วก็ร้านรวงต่างๆอ่ะอันนี้สุดซอยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งครับนี่ก็ลูกค้าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรากำลังจองโต๊ะอยู่นะครับว่าจะได้โต๊ะอยู่ร้านไหนนะครับผู้คนก็เยอะนะฮะถือว่าตั้งแต่เช้าแล้วนะครับออกข่าวจากของเดอะซันมาก็ผู้คนมาต่อแถวนะครับเข้าคิวทานอาหารกันนะแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเห็นไหมครับนี่ออกมาตั้งโต๊ะข้างนอกกันหมดนะครับบรรยากาศเย็นอยู่นะครับวันนี้วันที่12เมษายนนะครับอย่างที่บอกเนาะตอนนี้เรากำลังหาร้านที่สามารถนั่งได้6คนนะครับผู้คนก็เยอะนะครับนะครับอันนี้คือบรรยากาศแบบสดๆเลยนะครับสำหรับไชน่าทาวน์นะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้ยาวๆเลยนะผมก็จะให้ดูบรรยากาศนะในการดูเลยนะครับว่าผู้คนออกมาวันแรกนะในรอบ3เดือนที่ผ่านมานะเราปิดตั้งแต่ก่อนสิ้นปีนะครับก่อนคริสต์มาสนะอ่ะตกลงเราจะได้ร้านไหนร้านนี้เหรอถ้าเราร้านนู้นนั่นแต่มันต้องหาโต๊ะให้ร้านนี้เยอะไหมโอเคมันน่าจะจอยกันหรือเปล่าอ่ะมันจอยกันนั่นแหละมันคงเป็นร้านเดียวกันหมดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเราเรียกว่ากำลังรอคิวอยู่นะครับโอ้วันนี้หวยนะครับวันนี้เราจะบอกที่780นะครับหวยก่อนสงกรานต์เนาะนะครับนี่บรรยากาศเลยนะครับสำหรับไชน่าทาวน์นะอ
านะครับโอเคนะครับชอบนะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์นะฮะ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนะครับนี่คือโฉมหน้าสำหรับคนที่มารับประทานอาหารกลางวันวันแรกนะครับของการเปิดร้านนะครับมีเชฟเบียร์ไฮนะครับแล้วก็มีน้องสมพรมีเชฟแจ็คลอนดอนนะมีน้องรัตติการนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมวันนี้บรรยากาศของไชน่าทาวน์ของเรานั่นเองนะครับวันนี้เรามาบรรยากาศการปล่อยผีนะครับปล่อยผีนะวันนี้โอเคนะครับ